สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่อง Technician Channel ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับระบบ Starting ของรถ Toyota Vigo นะครับซึ่งมี7ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยกันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ในส่วนของชิ้นส่วนที่1ก็คือซึ่งแบตเตอรี่นะครับจะดูจากตัวไดอะแกรมนะครับยังเช็คแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีวิธีการเช็คหลายอย่างเมื่อคลิปที่แล้วได้สอนเช็คด้วยเครื่องมือพิเศษนะครับตัว TechStream นะครับเวลาสตาร์ทมันจะมีค่าที่โชว์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ได้ทดสอบให้ดูแล้วแต่สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตรวจสอบด้วยเครื่องมือพิเศษอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัววัดค่าความถ่วงจำเพาะนะครับส่วนเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะก็คือมีชื่อว่าไฮโดรมิเตอร์นะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับเราได้ทำการตรวจสอบนะครับเราพบว่าค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำยาอิเล็กโทรไลต์ที่อยู่ในแบตเตอรี่นะครับมันมีความเข้มน้อยนะครับอยู่ที่ 1.100 นะครับหรือจุดสีแดงๆนี่ครับเราต้องการให้มันค่าความถ่วงจำเพาะไม่อยู่ที่สีเหลืองๆนี่นะครับก็คือ 1.29 นะครับค่าที่เราต้องการนะครับก็เลยต้องทำการถอดแบตเตอรี่ออกมาชาร์จให้เต็มก่อนครับเราจะวัดดูว่าค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันจะลงมาถึง 1.29 หรือไม่นะครับหรือตรงบริเวณสีเหลืองๆนี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คสถานะดูว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราชาร์จไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะครับค่าก็ดีขึ้นมานะครับตอนนี้ค่าอยู่ที่จุดต่ำลงแล้วนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ครับสีขาวๆแล้วนะครับเราต้องการให้มันลงอยู่ที่สีเหลืองนะครับจุดสีเหลืองก็คือค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ที่ 1.29 นะครับเราใช้เครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จแบตขนาด30แอมป์นะครับเราปรับระดับในการชาร์จอยู่ที่2แอมป์นะครับเราไม่เร่งมากนะครับค่อยๆชาร์จเข้าไปนะครับก่อนชาร์จนะครับค่าจะอยู่ที่ 4.4 แอมป์นะครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 2.6 แอมป์แล้วนะครับถ้ามันเต็มแล้วมันจะต้องเป็นศูนย์นะครับอันนี้วิธีการตรวจสอบแบตเตอรี่ในส่วนของระบบ Starting นะครับก็มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องประมาณนี้นะครับที่จะมาแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากประมาณนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับให้กับทางช่องเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูอีกทีว่าจะเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับอะไรนะครับในระบบสตาร์ทวันนี้ลาไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ